You can click subscribe, share, and ring the bell to make new clip notifications. ก่อนชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปครับ This content is general audience and all ages admitted. รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะกับทุกเพศทุกวัย Bizaga The Art of Peace Presents รายการคุยเทือนไม่เลือนลาง Pop Culture Talking Up จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพปั้นประติมากรรมก็เริ่มแรกเกิดจากความสนใจตั้งแต่เด็กๆนะตั้งแต่เรียนจันทร์ประถมเด็กบันดาลใจจากอาจารย์ที่สอนภาษาลิกาทำให้เรียนตันไม่ได้เรียนศิลปะแต่ตันวาดรูปเก่งแต่ตั้งแต่นั้นได้เห็นฝีมือตันก็เกิดความประทับใจที่อยากจะเรียนศิลปะหลังจากนั้นก็ได้ถึง5โรงเรียนที่โค้ชต้นเกี่ยวกับศิลปะก็ได้ข้อมูลมาจากเขื่อนจากผู้ใหญ่คุณครูเขาบอกว่ามีที่นครที่กรุงเทพเรียนประจังไปตามลำดับหลังจากนั้นก็ได้ถึงใจรับการจากการเรียนมาทำงานเรียนขีดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Sculpture is the branch of the visual arts that operates in three dimensions. Sculpture is the three-dimensional artwork which is physically presented in the dimensions of height, width, and depth. It is one of the plastic arts. Durable sculptural processes originally used carving, the removal of material, and modeling, the addition of material, as clay, in stone, metal, ceramics, wood and other materials but, since modernism, there has been an almost complete freedom of materials and process. A wide variety of materials may be worked by removal such as carving, assembled by welding or modeling, or molded or cast. ประติมากรรมเป็นสาขาหนึ่งของวิจิตรศิลป์ซึ่งมีรูปแบบ3มิติเป็นหนึ่งในรูปแบบหนึ่งของศิลปะพลาสติกประติมากรรมมีรูปแบบสร้างสรรค์แบบธรรมเนียมคือการแกะสลักนำเอาบางส่วนออกและโมเดลเพิ่มชิ้นส่วนเข้าโดยดั้งเดิมมักใช้สื่อกลางคือไม้หินเซรามิกโลหะแต่นับตั้งแต่ยุคโมเดิร์นก็ไม่มีคำจำกัดความถึงรูปแบบกรรมวิธีและสื่อกลางของการสร้างสรรค์ประติมากรรมวัฒนธรรมโบราณส่วนมากมักหลงเหลือหลักฐานของประติมากรรมมาถึงปัจจุบันเช่นเดียวกับภาชนะผลงานที่ประทับใจผลงานที่มีความประทับใจในการทำงานครั้งแรกก็คือฟันลูกบุตรวัดขนาดตัก7 เมตรตีวัดควนนาว่าถึงแต่เล็กก็เรียกว่าควนกิเลสรวมอยู่อำเภอชนะจังหวัดสงขลาที่ได้ประทับใจก็คือลืมจ่ายวิชาไล่กันเองมาจ่ายในงานชิ้นนี้คือตั้งแต่เรื่องก่อสร้างเรื่องงานปลูกสร้างถึงตัวเองก็จริงๆเรียนศิลปะก็ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้เท่าใดแต่หลังจากทำงานชิ้นนี้มันต้องลืมตั้งแต่หลักฐานจนจบก็เลยรู้สึกว่าชิ้นนี้นะเป็นชิ้นครูเลยว่าต้องจำไปจนว่าแล้วครับเป็นชิ้นแต่ว่าใจมาคลี่คลายงานชิ้นต่อๆไปแต่มีขนาดใหญ่แล้วก็อีกชิ้นงานหนึ่งที่ทำให้ตัวเองรู้สึกประทับใจก็คือพระท่านองค์จตุคามนามเทพที่วัดโขงโขลังที่ทำเนียนได้ทำเองตั้งแต่งานประดับตกแต่งประติมากรรมต่างมดที่อยู่ในที่วัดท่านได้ทำเองอีกชิ้นหนึ่งที่หลาสุดมีความภูมิใจก็คือนักรบพังปะการของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้ภูมิใจก็คือเป็นงานชิ้นในตัวเองได้ทำงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมเมืองนครก็คือเป็นเมืองคนเมืองนครแต่ได้ทำงานเกี่ยวกับบุคคลสำคัญของเมืองนครตันเป็นทหารของพระศรีธรรมโศกกษัตริย์ตอนนั้นก็มาปั้นกับความสูงประมาณ3 เมตรตอนนี้ติดตั้งอยู่ที่ตำบลชัยมนตรีอำเภอเมืองจังหวัดนครแล้วก็มีอีกรูปหนึ่งเอกาเป็นรูปที่ว่าลืมไม่ได้บอกอยู่หน้าบ้านตัวเองเลยคือรูปลูกผู้ทวดปางนิวัตรถึงพระอาจารย์แม็กแกได้ให้ไอเดียไว้ว่าลักษณะคือการกลับมาของฐานก็ได้พยายามออกแบบคือกลับมาจากอยุธยาซึ่งอารมณ์ประมาณว่าท่านกลับมาอยู่บ้านนั้นมาแลลูกหลานเด็กพื้นที่เกิดกำเนิดของฐานเลยได้คิดอย่างนี้ขึ้นมากับฐานว่าชายจีวรครองจีวรแบบส รรมดาเมื่อว่าอยู่วัดเนี่ยให้ความรู้สึกว่าฐานได้ประจำอยู่ที่นี่เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้รู้สึกว่าภูมิใจลูกหลานนะครับมาได้มาเห็นอย่างวัดเตเป็นธรรมชาติอบออมาดีของฐานนี่ว่าออกไปเละรูปเลยมีความรู้สึกสบายใจตุกมาแต่นั่นกับบ้านแต่ความรู้สึกเดียวของฐานก็ได้เกิดงานแบบนี้ขึ้นมาคติประจำใจการใช้ชีวิตการทำงานคืองานปั้นในรักเนี่ยวันเนี่ยติดมาจากตั้งแต่จะไม่เรียนความกำลังเราจะนำดินเตะผู้คนเย็บย้ำมาสร้างเป็นงานชิ้นเดียวกันความนี้มันรู้สึกว่ามันจับใจตัวเราเลยว่าแต่ถึงคติการทำงานก็ทำให้ดีที่สุดกับก็อยากจะแบ่งปันให้คนอื่นเหมือนกันพอเราถ้ามาดีเลี้ยงชีพโดยวิชาชีพนี้ได้ซึ่งทำให้เราเกิดความทุกข์ในเรื่องการทำงานก็อยากแบ่งปันให้คนอื่นกันคงจะเปิดให้นักศึกษาจากปีต่างๆได้มีความสนใจแล้วก็ได้ซ่อนเข้าในลักษณะของความเป็นช่างความเป็นช่างก็คือเราก็ต้องทำงานโดยความใส่ใจคือตั้งใจทำผลงานผู้รับผลงานมีความพึงพอใจมีความสุขกับงานที่เราทำนั่นก็คือผลสำเร็จในการทำงานเป็นคนที่มีคุณภาพเราได้เรียนมาบรรพื้นเราก็ทอดไปประนันเลยไม่ต้องว่าทอดตามครูบอกทอดโตไปเลยในแนวทางที่ทุกก็คือแรกทอดกันแบบไม่ปิดบังอันนี้ถ้าใครสนใจก็ถ้ามันมาเรียนได้ไม่มีการเสียใจสนใจก็ก้าวมาได้You can click subscribe, share, and ring the bell to make new clip notification. แล้วจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามรายการต่อไปครับและก็ติดตามทุกช่องทางของพี่ซาก้าด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ